คำอุ้ยคำคนแก่ถ้าทางใจดีลูกผัวก็มีอยู่ตัวคนเดียวเมื่อแรงแดดออกเข้าสู่ในช่วงที่แม่ทำคำเคียวร้องท่อนแรกกันนะครับผมแบ่งการเล่นในท่อนแรกท่อนร้องท่อนแรกตรงนี้ไว้เป็น2พาร์ทการเล่นนะครับไปดูวิธีการเล่นครับอุ้ยคำคนแก่ถ้าทางใจดีลูกผัวบ่มีอยู่ตัวคนเดียวโอเคนะครับไปลงในรายละเอียดของการเล่นในท่อนร้องที่แบ่งเป็น2พาร์ทครับท่อนร้องในพาร์ทที่1ประกอบด้วยคอร์ด2คอร์ดครับคือคอร์ด A minor คอร์ด B minor ไปดูวิธีการเล่นในพาร์ทที่1กันเลยครับอุ้ยคำคนแก่ถ้าทางใจดีลูกผัวบอกโอเคครับไปดูวิธีการเล่นแบบช้าๆพร้อมๆกับการเคลื่อนที่ของแท็บในพาร์ทที่1ของท่อนร้องครับวิคำคนแก่ถ้าทางใจดีลูกหัวอกจะเป็นประมาณนี้นะครับแบบช้าๆไปลงในรายละเอียดของการเล่นในพาร์ทที่1เลยครับเริ่มต้นที่พาร์ทที่1ด้วยคอร์ด A minor ด้วยแพทเทิร์นการกล่าวเหมือนที่สอนมาในท่อนที่เป็นอินโทรแล้วก็ท่อนสร้อยนี่แหละครับก็คือการลงที่เสียงเบสสายที่5แล้วก็กล่าวที่สายที่3สายที่2แล้วก็ลงเสียงเบสในสายที่6แล้วก็กล่าวสายที่3กับสายที่2แล้วก็ลงเสียงเบสในสายที่5แล้วก็เอาสายที่3และสายที่2แล้วก็ลงเสียงเบสในสายที่6แล้วก็เกาในสายที่3แล้วก็สายที่2นะครับเสียงทั้งหมดก็จะเป็นนะครับใส่เสียงร้องไปเลยก็จะเป็นวิคำคนแก่ถ้าทางใจจะลงที่ประมาณนี้หลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นคอร์ด D minor ครับ D minor นะฮะจะเป็น D minor แล้วลงที่สายเบสสายที่4ครับแล้วก็เกาสายที่3แล้วก็สายที่2ครับตำแหน่งในสายที่3นั้นจะอยู่ที่ช่องที่2แล้วก็ตำแหน่งในสายที่2นั้นจะอยู่ในช่องที่3นะครับลงเสียงเบสสายที่4เกาสายที่3สายที่2แล้วก็มาสลับเสียงเบสที่สายที่5ครับแล้วก็ลงไปเกาที่สายที่3สายที่2แล้วก็ลงไปที่สายที่4แล้วเกาที่สายที่3กับสายที่2แล้วก็3ที่สายที่4อีกครั้งนะครับเป็นเสียงเบสแล้วเกาที่สายที่3สายที่2นะครับรวมๆแล้วก็จะเป็นสายเสียงร้องไปเรื่อยก็จะเป็นดีหัวบอกนะครับจะเป็นประมาณนี้นะฮะจบแล้วนะฮะนี่คือพาร์ทที่1ครับไปต่อกันในพาร์ทที่2ของท่อนร้องครับเข้าสู่ในช่วงท่อนร้องท่อนที่2พาร์ทที่2มีคอร์ดอยู่2คอร์ดครับคือคอร์ด F คอร์ด E ไปดูวิธีการเล่นในพาร์ทที่2ครับมีอยู่ตัวคนเดียวไปดูวิธีการเล่นแบบช้าๆพร้อมๆกับการเคลื่อนที่ของแท็บในพาร์ทที่2นะครับมีอยู่ตัวคนเดียวไปลงในรายละเอียดของการเล่นในพาร์ท
พที่2กันเลยครับเริ่มต้นในพาร์ทที่2ด้วยคอร์ดที่เป็นคอร์ด F ครับเหมือนเดิมครับเริ่มต้นที่การลงเสียงเบสที่สายที่6ครับเสียงเบสตรงนี้จะเป็นช่องที่1นะครับจะเป็น F ในลักษณะของการทาบนี้นะครับแล้วก็กล่าวสายที่3สายที่2ก่อนที่จะลงเสียงเบสในสายที่5ครับแล้วก็กล่าวที่สายที่3สายที่2แล้วก็ไปลงเบสในสายที่6ครับแล้วก็กล่าวสายที่3สายที่2ก่อนที่จะซ้ำในเสียงที่6อีก1ครั้งแล้วก็กล่าวสายที่3กับสายที่2นะครับรวมๆแล้วก็จะเป็นสายที่เป็นสายเบสสายที่6ก่อนครับแล้วก็ลงไปกล่าวที่สายที่3กับสายที่2นะครับแล้วก็มาสลับเสียงเบสในสายที่5ครับแล้วก็กล่าวที่สายที่3สายที่2ก่อนที่จะลงเสียงเบสในสายที่6พร้อมๆกับสายที่1ครับเป็นสายปราบลูกครับรวมๆก็จะเป็นนะครับเล่นรวมๆตั้งแต่ต้นพาร์ทที่2มาเลยก็จะเป็นมีอยู่ตัวคนเดียวจบแล้วนะฮะนี่คือพาร์ทที่2ของการเล่นครับจะเล่นตั้งแต่ต้นพาร์ทที่หนึ่งมาจบที่พาร์ทที่สองครับอุ้ยคำคนแก่ท่าทางใจดีลูกหัวผีอยู่ตัวคนเดียวโอเคนะครับจบแล้วนะฮะในท่อนร้องที่เป็นท่อนร้องท่อนแรกนะครับซึ่งท่อนร้องในท่อนต่อไปที่ใช้แพทเทิร์นคอร์ดอันนี้ก็จะเล่นแบบนี้เลยนะครับผมจะไม่สอนนะครับแล้วก็จะไปแรปเอาเองแล้วก็เดี๋ยวจะเล่นให้ดูอีกหนึ่งรอบในช่วงท้ายนะครับเราไปกันที่ท่อนแยกครับเข้าสู่ในช่วงที่เป็นท่อนแยกครับผมแบ่งการเล่นในท่อนแยกนี้เป็น2พาร์ทการเล่นครับไปดูวิธีการเล่นในท่อนแยกครับตาก็ฟ้าโอฟ้าหลังก็หุ่นโอกองอยู่กับน้องจนมืดจนค่ำโอเคนะครับนี่คือวิธีการเล่นในท่อนแยกครับไปลงในรายละเอียดของแต่ละพาร์ทของท่อนแยกกันเลยครับเข้าสู่ในพาร์ทที่1ของท่อนแยกครับพาร์ทที่1ในท่อนแยกมีคอร์ดอยู่ทั้งหมด4คอร์ดครับคือคอร์ดA minor chord D7 chord G แล้วก็ chord C ครับไปลงในรายละเอียดของการเล่นในพาร์ทที่1กันเลยครับตาก็ฟ้าก็ฟ้าลำก็หุ้มก็กองอยู่กับจะเป็นประมาณนี้นะครับในพาร์ทที่1ครับจะเล่นแบบช้าๆพร้อมๆกับการเคลื่อนที่ของแท็บให้ดูด้วยนะครับตาก็ฟ้าก็ฟ้าลำก็หุ้มก็กองอยู่กับนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับไปลงในรายละเอียดของการเล่นในพาร์ทที่1ของท่อนแยกนะครับ
เริ่มต้นในท่อนแรกด้วยเสียงคอร์ดที่เป็น A minor ครับซึ่งลักษณะการกล่าวเหมือนเดิมครับลักษณะการกล่าวโดยการลงเสียงเบสที่สายที่5แล้วกล่าวที่สายที่3สายที่2แล้วก็ลงเสียงเบสในสายที่6แล้วก็กล่าวสายที่3สายที่2แล้วก็มาลงเปลี่ยนคอร์ดเป็นคอร์ด D7 นะครับโดยการลงเสียงเบสในสายที่4ครับแล้วก็เกาในสายที่3กับสายที่2แล้วก็ลงเสียงเบสในสายที่5แล้วก็เกาในสายที่3แล้วก็เกาในสายที่2นะครับรวมๆมาเลยก็จะเป็นนะครับใส่เสียงร้องมาด้วยก็จะเป็นตาโกฟ้าโกฟ้าลังโกประมาณนี้นะฮะหลังจากนั้นก็ให้เปลี่ยนเป็นคอร์ด G พอจับเป็นคอร์ด G แล้วให้ลงเสียงเบสที่สายที่6ที่อยู่ในช่องที่3ตรงนี้นะฮะจะเป็นคอร์ด G แล้วก็เกาในสายที่3กับสายที่2ซึ่งจะเป็นสายเปล่าทั้งคู่นะแล้วก็ลงมาในตำแหน่งสายที่5ครับดีดเบสแล้วก็เกาสายที่3กับสายที่2แล้วก็จะลงในคอร์ดที่เปลี่ยนเป็นคอร์ด C ด้วยการลงเสียงเบสที่สายที่5ช่องที่3ครับแล้วก็เกาในคอร์ด C ด้วยการเกาในสายที่3ที่เป็นสายเปล่าแล้วก็สายที่2ในช่องที่1แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเสียงเบสในสายที่6ครับโดยการเอื้อมนิ้วขึ้นมาที่ช่องที่3เลยนะครับแล้วก็เกาสายที่2กับสายที่ให้สายที่3กับสายที่2เหมือนเดิมครับเล่นรวมๆมาเลยก็จะเป็นนะครับไอ้เนื้อร้องไปด้วยก็จะเป็นเป็นประมาณนี้นะครับในท่อนร้องที่เป็นท่อนแรกในพาร์ทที่ในช่วงที่2นะครับเล่นรวมๆตั้งแต่ต้นพาร์ทที่1มาเลยก็จะเป็นตาก็ฟ้าก็ฟ้าลังก็งูก็คงอยู่ครับนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับในพาร์ทที่1ของท่อนร้องที่เป็นท่อนแยกนะครับไปต่อกันในพาร์ทที่2นะครับเข้าสู่ในพาร์ทที่2ของท่อนแยกครับพาร์ทที่2มีคอร์ดอยู่2คอร์ดครับคือคอร์ด F คอร์ด E ไปดูวิธีการเล่นในพาร์ทที่2เลยครับน้องจนมือจนค่ำเล่นแบบช้าๆพร้อมๆกับการเคลื่อนที่ของแท็บครับน้องจนมือจนค่ำโอเคนะครับนี่คือเล่นแบบช้าๆในพาร์ทที่2ไปลงในรายละเอียดของการเล่นในพาร์ทที่2ของท่อนแยกครับเริ่มต้นที่คอร์ด F ครับจับเป็น F แล้วลงเสียงเบสในสายที่6ที่เป็นช่องที่1ครับแล้วก็ใช้แพทเทิร์นการเกาเหมือนเดิมครับก็คือ3 2แล้วก็ลงมาเสียงเบสที่สายที่5ครับแล้วก็เกาที่สายที่3สายที่2ครับแล้วก็ขึ้นไปที่สายเบสสายที่6แล้วก็เกาที่สายที่3สายที่2แล้วก็ลงซ้ำที่สายเบสสายที่6อีกครั้งแล้วก็เกาที่สายที่3สายที่2ครับนะครับรวมๆมาเลยก็จะเป็นใส่เสียงร้องไปด้วยก็จะเป็นน้องจนมือจนนะครับต่อเนื่องไปก็เปลี่ยนเป็นคอร์ด E ครับพอเปลี่ยนคอร์ด E ก็ให้ลงเสียงเบสที่สายที่6ครับ
แล้วก็เก้าเหมือนเดิมเช่นกันครับก็คือเก้าที่สายที่2สายไอ้เก้าที่สายที่3สายที่2ครับแล้วก็มาลงเสียงเบสในสายที่5ครับแล้วก็เก้าที่สายที่3สายที่2ก่อนที่จะลงในเสียงเบสสายที่6พร้อมๆกับสายที่1ครับแล้วก็หยุดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเล่นรวมๆตั้งแต่ต้นพาร์ทที่2มาแล้วก็จะเป็นน้องจนมืดจนค่ำโอเคนะครับจบแล้วนะฮะนี่คือพาร์ทที่2ครับเดี๋ยวจะเล่นตั้งแต่พาร์ทที่1ของท่อนแยกมาจบที่พาร์ทที่2ให้ดูครับตาก็ฟ้าก็ฟ้าหังก็หุ่มก็คงอยู่กับน้องจนมืดจนค่ำโอเคนะครับจบแล้วนะฮะนี่คือในส่วนที่เป็นท่อนแยกครับไม่งงนะครับทั้งหมดนี้สามารถเล่นท่อนได้ทุกท่อนนะทุกท่อนให้ได้ไม่ว่าจะเป็นท่อนอินโทรท่อนที่เป็นท่อนสร้อยแล้วก็ท่อนร้องแล้วก็ท่อนแยกเล่นทั้ง4ท่อนนี้ได้แล้วเราก็สามารถเชื่อมโยงได้หมดทั้งเพลงนะครับเพราะว่าลักษณะการเล่นก็จะเหมือนกันทั้งหมดนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเนื้อร้องเท่านั้นเองโอเคนะครับจบแล้วนะฮะเดี๋ยวจะกลับไปเล่นแบบทั้งหมดของเพลงให้ดูครับOh.
คนะครับนี่คือวิธีการเล่นในโอเคนะครับนี่คือวิธีการเล่นเพลงอุ้ยคำของจรัญมโนเพชรฝึกเล่นกันนะครับฝึกเล่นทั้ง4ท่อนที่สอนตรงนี้แล้วก็จะเล่นได้ทั้งหมดเหมือนที่เล่นมาครับโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่ในเพลงต่อไปนะครับสวัสดีครับอุ้ยคำอุ้ยคำ